คุณเต๋าเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนชอบยิ้มชอบอะไรง่ายวันนี้เดี๋ยวผมจะฝึกให้เขาไม่ให้ต้องยิ้มทำให้เขาเครียดไหมวันนี้ทำให้เขาเครียดไหมทำให้เขาไม่ต้องยิ้มเลยไม่ยิ้มเลยอย่ายิ้มสั่งง่ายๆเดี๋ยวทำให้ดูเลยเฮ้ยเอาเครื่องมือมาดิฝึกอารมณ์ฝึกอารมณ์นี่ไม่ฟังง่ายนะควบคุมสติควบคุมอารมณ์นี่เดี๋ยวฝึกง่ายเลยเต๋านี่เท่งนั่งพี่ก่อนนั่งเลยอมน้ำไหมเวลาถ่ายชอบยิ้มถ่ายแล้วยิ้มก็เทคมันก็ไปเสร็จสักทีอมน้ำไปดิอมน้ำทีนี้ก็ไม่ได้ยิ้มแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วห้ามยิ้มนะอมไว้เต็มๆเลยไม่ยิ้มเลยคืนทำไมอ่ะคืนดิคืนเอาไว้ก่อนทำแล้วขนาดเขาบอกดีก็ได้แต่เนี่ยมันไม่ดื้อหรอกเออคนมาก่อนเขาจัดการได้ไหมได้อ้าวไอ้เนี่ยท่านตลกอ่ะเวลาแกะเขาแกะเฉยมันเลือกแกะอยู่เนี่ยเรื่องขำเลยเอาใหม่ตุ๊กกี้ใช่ผมไปเยอะเลยห้ามขำนะอมได้เยอะต้องทนดิทุกทีต้องทนไม่ใช่ผมนี่เป็นคนขำยากดูวิธีเนี่ยไม่ฝึกหลายขั้นแม้กระทั่งริมที่ปากนี่จะเห็นผมใส่แย่ออกมานะถือว่าไม่ใช่เป็นคนใช่ไม่ได้เลยนะใครก็ได้คิดว่าทำมาแต่ตลกที่สุดเลยมาตรงนี้ถ้าได้เห็นน้ำพุ่งออกมาลึกเกินนะเอาละมาลองกับตลกตลกแถวต้นแถวต้นทั้งทีละพร้อมแล้วเสกตลกพร้อมแล้วมีภาพเหมือนเสกใช่ง่ายเลยมันไม่ไหวก็พ่นขันหน้าก็ได้ไม่รู้นึกว่าขอน้ำกินอ่ะเงยให้เข้าปากเลยนึกว่าขอน้ำกินอ่ะใครคือใครเนี่ยฉันเมียพี่ไงพี่เท่งฉันเมียพี่ไงพี่เท่งเสียงก็ไม่ใช่แล้วเสียงมันขอโทษเสียงไม่ใช่แล้วใครอ่ะไปไปเลยแม่เด็กดึงเลยแล้วจะต่อหรือเปล่าปล่อยที่บอกว่าพี่ทำเนี่ยครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเราจะมาเริ่มต้นขึ้นมากันปล่อยแต่อาชีพโจรเป็นอาชีพที่ไม่ดีนะพี่เท่งปล่อยเวลาว่างเราไปเที่ยวห้องหลังไหมพี่เท่งอ่ะปออยากไปพี่เท่งเลิกเป็นโจรก็พี่สัญญาปอนี่คือครั้งสุดท้ายของพี่ไงครั้งสุดท้ายมาร้อยครั้งแล้วปอยปอยพี่สัญญาบอกว่าเอ้ยเข้ามาสิแม่บอกไม่ต้องเข้ามานะปิดประตูแล้วนะแม่บอกว่าอย่างงี้แหละอย่าบอกนะอะไรนะอย่าบอกนะนี่เมียน้อยพี่เท่งโอ้โหรูปร่างอย่ากบเมียน้อยพี่นี่มาจากไหนนะเนี่ยน้องมั้ยเนี่ยน้องมาจากสิงเก้าน้องร้องไห้ไม่มีคนดูน้องร้องไห้อ่ะเหรอเออน้องร้องไห้ปุ๊บน้องบอกอ้าวแม่มามั้ยพ่อก็ไม่มาแม่ว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาใหม่คือแม่เนี่ยบอกพ่อไม่ให้เข้ามาในบ้านใช่ป่ะแล้วก็ยังไงแม่บอกว่าเข้ามาปิดประตูเข้ามาทำไมอ่ะก็ทีแรกแม่บอกไม่ให้เข้าแล้วพ่อเข้ามา
แล้วปิดประตูทำไมพ่อบอกเอาพ่อเข้ามาแม่บอกไม่ได้เข้ามาตกลงพ่อหรือแม่มันอยู่นอกบ้านเนี่ยใครอยู่ในบ้านแม่เอาใช่ค่ะเนาะแม่อยู่ในบ้านแม่อยู่บ้านนะเออแม่อยู่บ้านแม่ในบ้านนะเออนี่อยู่ในบ้านแม่นะอ๋ออยู่ด้วยมาด้วยอยู่บ้านแม่ด้วยเออเข้ามาเรียกใครเรียกพ่อนะเรียกพ่อเออเรียกพ่อเข้ามาพ่อบอกไม่เข้ามาแล้วอ้าวทำไมอ่ะพ่อปิดประตูแล้วอ่ะนี่ไงลูกแล้วพ่ออยู่ไหนอะลูกพ่ออยู่ข้างนอกแล้วทำไมไม่ให้เข้ามาพ่อปิดประตูแล้วพ่ออยู่ข้างนอกแต่พ่อเกิดปิดประตูแล้วแม่ล่ะลูกแม่อยู่ในบ้านนี่อยู่ในบ้านกับแม่นะอ๋อเหรออ้าวแล้วตกลงพ่ออยู่ไหนอะลูกพ่ออยู่ในบ้านอ้าวพ่ออยู่ในบ้านแล้วพ่อไปเข้ามาไอ้หนูมีพ่อกี่คนเนี่ยช้าก่อนไอ้แผมแผนฮะขุนแผนเฮ้ยบ้าบอชื่อขุนแผนขุนแผนมีของกินดีๆไม่เรียกเลยนะโอ้ยแหลมเลยเละแค่แล้วขุนแผนก้าวลงสระน้ำอย่างเร็วไวเอ๊ะหันมองไปทางซ้ายมีใครแอบดูหรือเปล่าว่าท่านมองทางขวาเอาละเว้ยเอาละว่าเอาแกงสามชาละเข้ามาแล้วเฮ้ยขับเสพาเฮ้อนัวเนียเอ้านางหนึ่งทนไม่ไหวเห็นคุณแผนรีบว่ายน้ำวิ่งแจลไปกอดคุณแผนในทันใดกอดคุณแผนแม่นางที่สองเฮ้ยตกใจนางหนึ่งวิ่งไปยังไงวิ่งตามกันไปอีกทีไปวิ่งตามไปอยากลงไปมั่งจับให้มันแบ่งกันไงเออยังถามจริงอดอยากไปยังไหนเฮ้ยนี่เล่นน้ำจะได้จับเออลองเดี๋ยวไปยุ่งอะไรแถมลงมาเยอะโอ้ตมกลืนมากเลยออกเขียวคล้ำเป็นแบบปึงตุนแล้วก็ไปร่วมกับเขาด้วยคนละเขียวทางด้านของอาบังกอกแก๊สถ้วยนี้คือถ้วยอะไรครับค่ะนี่ใหญ่ยักษ์มากเลยครับนะฮะก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของเราซิลล่าเฮ้ยซิลล่าด้วยสปีกไทยได้ป่ะเดี๋ยววอซอขอถามว่ามีอะไรไหมอะไรนะมาไม่เดินตามบอกวอซอคุยได้คุณมาคุยได้ซิลล่าเขาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วครับอยู่5ปีครับ5ปีแล้วพูดไทยคล่องเลยอ่ะดีขึ้นไหมมั่นใจไหมครับมั่นใจครับมั่นใจไหมครับเจ๊ครับอายุไอ้ใจจะมาเฮ้นะอยู่เฉยอยู่แชมเปี้ยนอยู่โอเค Yes I'm very happyฉันตั้งใจจะเป็นฉันตลอดไปเพราะฉันอยู่ทีมนี้แล้วฉันรักทีมนี้สิ่งแรกเขาบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วใช่ป่าววะเฮ้ยเพียงคนสุดท้ายด้วยท้ายแล้วยูโอเค yes โอเคถามเลยพูดอะไรลุกขึ้น stand up please นี่ถามนี่ภาษาอังกฤษถามบอลไปนักบอลไปเกย์ป่าวมาจากทีมนะครับผมญี่ปุ่นด้วยพูดภาษาญี่ปุ่นชื่ออะไรสปีกลิสเอ้ยอยู่โทษถอดมิกก่อนดิเฮ้ย
ใส่ทิผมจริงเขาผมจริงโอ้อายุสปิกลิสโนสปิกไทยโนไม่ต้องพูดกันเฮ้ยเข้าก่อนเสื้อผ้านี่ใช้เวลากี่นาทีครับคุณปานใช้เวลากี่นาทีครับเดียวไม่ถึงอุ้ยนาทีเดียวไม่ถึงแล้วค่ะไม่ถึงนาทีหรอกสามสิบวิหมายถึงกางเกงเลยกางเกงด้วยนะคะก็ทั้งนาทีเดียวนาทีครึ่งก็เสร็จแล้วมั้งคะถ้าแค่ถอดแบบคนนี้บอกได้ตรงๆว่าเขาไวกว่าแสงไวกว่านาทีไวกว่าวินาทีค่ะเขาเป็นคนใช่ไหมคะคนครับหนึ่งสองสามเนี่ยเขาสามารถบุ๊บเดียวเลยทั้งเสื้อทั้งกางเกงเมื่อกี้เขาถามว่าเป็นคนใช่ไหมยกมือเขาสิคนเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูกันก่อนการถอดเสื้อผ้าที่เร็วที่สุดน้องๆมาโชว์ก่อนสิน้องคนนี้นะจะถอดให้เร็วที่สุดเดี๋ยวเปรียบเทียบกับน้องคนนี้เดี๋ยวจะจับเวลาจะจับเวลาว่าเขาจะใช้เวลาทั่วไปถอดทั่วไปจะประมาณสักกี่วินับนะฮะหนึ่งสองสามเริ่มนี่เราถือว่าเร็วกว่าปกติแล้วแหละโอ้โหกดขวาโอ้โหครับจับเป็นไหมเนี่ย12เท่าไหร่12วิ12วิต้องถือว่าเร็วมากแล้ว12วิเหมือนไม่เคยตกน้ำพี่ป่ะเมื่อกี้ไม่มีครับแต่ถ้าคนนี้ไวกว่านี้อีกอ้าวตั้งดิเร็วกว่านี้1 2 3และวันนี้กรมราชทัณฑ์ให้เกียรติรายการเรามากได้ส่งผู้ต้องหาที่เป็นคดีอุกชะกันโดยที่เขามิได้ตั้งใจชีวิตทุกคนกลับมาไม่เหมือนกันครับชีวิตรันทดแต่ละคนไม่เหมือนกันครับคุณพงศักดิ์พงศ์สุวรรณครับขาก็ยังไม่งอกเหรอฮะขาก็ไม่ใช่กบขาขาดครับคุณพงศักดิ์ครับครับหลังจากที่คุณมารายการของผมเที่ยวที่แล้วในรายการชีวิตรันทดที่ได้แว่นตาไปเที่ยวนั้นทำไมมาวันนี้ถึงไปถึงติดคุกติดตารางมันเรื่องอะไรครับคุณพงศักดิ์ครับชีวิตผมก็ออกทีวีครั้งแรกครับก็คือรายการของคุณครับผมพอออกของคุณเสร็จปั๊บนึกว่าจะดีขึ้นมันอัปมงคลกับผมมากแล้วก็ได้เจอหน้าภรรยาด้วยวันนั้นภรรยาก็มาครับแล้วกลับไปอยู่ตามภาษาผัวเมียนะครับครับอยู่ได้แค่วันเดียวเราก็มีปากมีเสียงกันครับเรื่องอะไรฮะคือเขาก็อยากได้บ้านผมก็เอาแว่นมาแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาผมก็ด้วยอารมณ์ร้อนแล้วครับครับผมก็กระโดดเตะเขาเตะเขาแล้วเขาครับแล้วเขาก็ไปหอบลูกของเต้าหนีผมไปเลยโอ้แล้วไปเตะเขาทำไมแล้วเตะขาซ้ายเหรอฮะขาขวาครับเตะยังไงอ่ะผมมารายการคุณเนี่ยผมเหนื่อยทุกทีทำไมคุณต้องการบ้านหึผมได้แว่นมาเนี่ยผมชอบแว่นของผมครับผมเขาก็เถียงมาจะเอาบงเอาบ้านมึงมีความคิดใช้ภาษามึงกูกับผมไม่ใช่คนอย่างนั้นพอเขาพูดแบบนี้ผมอารมณ์ขึ้นครับผมว่าเขายืนอย่างเงี้ยครับผมก้าวขาซ้ายแล้วหลังจากวันนั้นมาเขาก็หอบลูกหอบเต้าหนีไปเลยเขาหอบลูกครับเต้าก็ต้องหอบครับ